ทรัพยากรจุลินทรีย์เป็นจุดแข็งที่สำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพไทยเป็นแหล่งทรัพยากรในการผลิตสารผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพต่างๆเช่นเอนไซม์สารชีวเคมีพันธุ์ไบโอพอลิเมอร์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและชีวพันธุ์ทางการเกษตรไบโอเทคได้รวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์จากทั่วประเทศมากกว่า 95,000 สายพันธุ์และจัดตั้งเป็นศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยดังนั้นการค้นหาและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายไบโอเทคจึงได้จัดตั้งและพัฒนาระบบคัดกรองจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์แบบประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถทำงานในระดับไมโครสเกลได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและต่อเนื่องระบบคัดกรองจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์แบบประสิทธิภาพสูงนี้ประกอบไปด้วยเครื่องโคโลนีพิกเกอร์ที่สามารถแยกจุลินทรีย์ที่อยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็งมาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวในไมโครเพลทได้แบบอัตโนมัติอินคูเบเตอร์เชคเกอร์ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่สามารถใช้เพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในระดับไมโครเพลทได้รวมถึงการใช้บ่มปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆที่ทำในไมโครเพลทเช็คกิ้งบล็อกฮีเตอร์สำหรับควบคุมอุณหภูมิและใช้บ่มปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆที่ทำในไมโครเพลทเครื่อง Liquid Handling หรือเครื่องดูดจ่ายสารแบบอัตโนมัติที่สามารถดูดจ่ายสารในไมโครเพลทได้พร้อมกันทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำหรือดูดจ่ายสารแบบแยกแต่ละปฏิกิริยาสามารถปรับปริมาณหรือจำนวนครั้งในการดูดจ่ายได้อย่างอิสระซึ่งทำให้การทำงานยืดหยุ่นมากขึ้นไมโครเพลทลีดเดอร์หรือเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทที่สามารถใช้วัดปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดในการทดสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทั้งในรูปแบบของการดูดกลืนแสง absorbance หรือการเปล่งของแสง fluorescence ในช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น visible light และมองไม่เห็น UV light โดยเครื่องมือทั้งหมดจะทำงานประสานกันและเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่องด้วยระบบแขนกลอัตโนมัติที่สามารถยึดจับเพลทได้หลากหลายชนิดระบบทั้งหมดจะติดตั้งไว้ใน cover plexiglass และมีระบบกรองอากาศด้วย HEPA filterระบบการทำงานควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์กลางสามารถสั่งการทำงานพร้อมกันหรือสั่งการทำงานแยกแต่ละเครื่องก็ได้ระบบนี้สามารถทำให้งานวิจัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็วมีความแม่นยำและช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ได้โดยจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดเลือกและพัฒนาจะผ่านไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตในระดับขยายขนาดเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG ให้กับประเทศต่อไปสนับสนุนงานวิจัยโดย